ล่าสุดจ๊ะพงษ์พนีโพกลางไอจีลำใหญ่ไหทองคำหลังโชว์หลักฐานไม่ได้แทรกคิวจากกรณีมหากาพย์ดราม่าวงการลูกทุ่งไทยตั๊กกะแตนชลดาและจ๊ะนงพนีที่เกิดความเข้าใจผิดหลังได้ไปแสดงคอนเสิร์ตเวทีเดียวกันในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและได้เกิดการสื่อสารผิดพลาดจากทีมงานเลยทำให้เข้าใจผิดกันและเป็นต้นตอของการที่ต่างฝ่ายต่างออกมาไลฟ์ในมุมมองของตนเองลามไปถึงการมีไลฟ์สดมีคำพูดที่กระทบกระเทือนครอบครัวของอีกฝ่ายจนกลายเป็นดราม่าลุกลามใหญ่โตและดูเหมือนว่าศึกสองลูกทุ่งสาวจะไม่จบลงง่ายๆซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านเจ้าภาพโผล่ชี้แจงหลังจากนงพนีเปิดศึกตั๊กกะแตนชลดาเป็นดราม่าใหญ่วงการลูกทุ่งโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเหตุการณ์วันที่8เมษาที่ทำให้มีประเด็นในตอนนี้ระหว่างน้องจ๊ะกับน้องตั๊กกะแตนทุกอย่างเป็นความผิดของพี่ที่ประสานงานไม่เคลียร์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้พี่ขอรับแต่เพียงผู้เดียวค่ะและต้องขอโทษน้องตั๊กกะแตนและน้องจ๊ะอีกครั้งนะคะล่าสุดค่ะทางด้านลำไยไหทองคำซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ไปร่วมงานเดียวกันในวันที่8สิงหาที่ผ่านมาก็ได้ออกมาชี้แจงหลังเป็นดราม่าจนร้อนไปถึงเจ้าตัวโดยลำไยไหทองคำโชว์แชทคิวงานวันเกิดเหตุพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีค่ะเนื่องจากคิวงานวันที่8เมษายนที่หนูได้ไปเล่นงานเดียวกับพี่จ๊ะและพี่แตนนะคะหนูขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดงานที่หนูไปได้รับงานจากผู้ประสานงานค่ะเนื่องจากตอนนี้ข่าวตามเพจต่างๆเริ่มมีการโพสต์ว่าต้นเหตุเกิดจากการแทรกคิวของหนูหนูได้รับข้อมูลจากผู้ประสานงานว่าให้ขึ้นแสดงเวลา 11.30 น.หนูไปถึงงานตามเวลาทีมงานหนูสแตนบายรอหลังเวทีก่อนเวลาแสดงพอเสร็จพิธีการเสร็จก็ขึ้นแสดงส่วนเรื่องของการแทรกคิวตัวหนูเองและทีมงานยืนยันว่าไม่ได้มีการแจ้งเจ้าภาพหรือผู้ประสานงานว่าจะขอแทรกคิวพี่ๆเลยค่ะหลังจากที่ทางด้านลำไยไหทองคำได้ออกมาชี้แจงทางด้านจ๊ะพงษ์มณีก็ได้โพสต์กลางไอจีลำไยไหทองคำหลังโชว์หลักฐานไม่ได้แทรกคิวใครโดยทางด้านจ๊ะได้เข้ามากดไลค์ถูกใจโพสต์ดังกล่าวของลำไยไหทองคำก่อนที่ภายหลังจะถูกยกเลิกหัวใจไปแล้วยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะและถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตค่ะ